ผู้คนที่รู้จักหรือว่าได้ยินชื่อเสียงของท่านตินัททันเนี่ยส่วนใหญ่มักจะรู้จักท่านในฐานะธรรมาจารย์หรืออาจารย์ทางธรรมหรือว่าวิปัสสนาจารย์เพราะว่าท่านมีงานสอนงานบรรยายงานเขียนเกี่ยวกับธรรมะเยอะมากนะแต่ที่จริงท่านยังเป็นอะไรหลายอย่างนะมาเป็นกวีด้วยนะท่านเขียนบทกวีเป็นเล่มๆนี่หลายเล่มทีเดียวแต่เป็นบทกวีที่น้อมใจคนให้เข้าถึงธรรมเข้าใจสัจธรรมความจริงของชีวิตรวมทั้งให้เกิดเมตตากรุณากับผู้คนแล้วท่านยังเป็นนักเขียนหลายแนวนะเขียนนิยายก็มีเขียนบทละครก็มียังไม่นับนะเป็นศิลปินเป็นจิตรกรแต่ท่านถนัดนะเขียนตัวอักษรด้วยผู้กันใช้ผู้กันเขียนตัวอักษรเป็นข้อความทางธรรมไม่ได้เขียนเป็นภาพนะแต่ก็ผลงานก็งดงามแล้วท่านเป็นนักวิชาการแต่ว่าที่สิ่งหนึ่งที่ส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยรู้จักเลยนะก็คือว่าท่านเนี่ยยังเป็นผู้ที่มีบทบาทรณรงค์เพื่อสันติภาพด้วยโดยเพราะช่วงที่เกิดสงครามเวียดนามซึ่งยาวนานมากนะ30ปียุติไปเมื่อ40กว่าปีที่แล้วหลายคนนะเกิดมาไม่ทันนะไม่ทันสงครามเวียดนามท่านเดิมทีก็เป็นครูบาอาจารย์สอนหนังสือแต่ตอนหลังเห็นสงครามเกิดขึ้นผู้คนล้มตายกันมากมายท่านก็อยู่เฉยไม่ได้ท่านก็เลยชวนลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็เพื่อนพระด้วยกันในการเรียกร้องให้ยุติสงครามซึ่งก็เป็นที่ไม่พอใจนะของต้องฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายคอมมิวนิสต์แล้วท่านก็ไม่ได้เรียกร้องเฉยๆนะท่านก็ทำงานช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่ทุกข์ยากเดือดร้อนจากสงครามด้วยนะอันนี้ซึ่งเคยเล่าไปแล้วท่านก็เลยเป็นที่เพ่งเล็งนะของทุกฝ่ายนะรวมทั้งรัฐบาลด้วยมีช่วงหนึ่งเนี่ยประมาณ2509เนี่ย2510ท่านได้รับนิมนต์ให้ไปบรรยายวิชาพุทธศาสนานะที่มหาวิทยาลัยคอนเนลอเมริกาท่านก็เลยตั้งใจว่าเนี่ยช่วงที่ไปอเมริกาซึ่งกินเวลา3เดือนเนี่ยท่านก็จะถือโอกาสไปชี้แจงบอกเล่าให้คนอเมริกันได้รับรู้ว่าสงครามที่เกิดขึ้นในเวียดนามนี่มันสร้างความทุกข์ยากกับผู้คนอย่างไรบ้างแล้วก็คนจำนวนมากเนี่ยก็ไม่ปรารถนาสงครามท่านอยากจะไปกระตุ้นให้คนในอเมริกานี่แหละนะช่วยกันเรียกร้องให้ยุติสงครามเวียดนามซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะกระแสการต่อต้านสงครามเวียดนามในหมู่คนอเมริกันก็ยังไม่เยอะนะมันเพิ่งเริ่มเพิ่งก่อตัวท่านก็ไปเดินทางไปตามเมืองต่างๆไปพูดไปบรรยายเรียกว่าแทบทุกวันเลยต้องเดินทางตลอดเวลา
บอกว่ารัฐบาลเวียดนามนี่ไม่พอใจมากนะในสุดก็เลยสั่งห้ามท่านเข้าประเทศเลยก็กลายเป็นว่าเนี่ยจากเดิมที่จะไปอยู่ต่างแดนเพียงแค่3เดือนก็กลายเป็นว่าต้องอยู่ต่างแดนนี่ยาวนานเป็นปีๆเลยนะรวมแล้วนี่ก็40ปีเลยกว่าจะเข้าประเทศเวียดนามได้ก็เมื่อ10กว่าปีที่แล้วนี่วันนี้เป็นสิ่งที่ท่านไม่คาดคิดนะคิดว่าบรรยายเสร็จแล้วก็ไปพูดเดินสายให้คนอเมริกันรู้ถึงโทษของสงครามเวียดนามแล้วท่านก็จะได้กลับไปร่วมทุกข์ร่วมสุขนะกับลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็เพื่อนพระด้วยกันรวมทั้งแม่ชีด้วยนะซึ่งตอนนั้นก็มีจำนวนมากมายนะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านปรากฏว่าเข้าประเทศไม่ได้ก็กลายเป็นคนพัดที่นาขาที่อยู่พาสปอร์ตนะก็ถูกยึดกลายเป็นคนไร้ประเทศนั้นฉันก็ใช้เวลาเนี่ยกับการเดินทางไปตามเมืองต่างๆเพื่อบอกเล่าถึงความทุกข์ของผู้คนวันแล้ววันเล่านะเดือนแล้วเดือนเล่านะเป็นปีท่านบอกเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยไปพูดตามเมืองต่างๆเนี่ยได้ค้างคืนแค่วันคืน2คืนเท่านั้นแหละแล้วก็ต้องย้ายไปที่อื่นต่อจนบางคืนเนี่ยตื่นขึ้นมานี่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่เมืองไหนนะแล้วก็อยู่ประเทศไหนด้วยซ้ำต้องตั้งสติสักพักนะจึงรู้ว่าอ๋อนี่เรากำลังอยู่ที่เมืองนี้ประเทศนี้เพราะท่านเดินทางเยอะมากแต่รู้เป็นการเดินทางนอกประเทศในภาวะที่ต้องกลายเป็นผู้ลี้ภัยแล้วท่านก็เล่าว่าเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยท่านจะฝันบ่อยฝันถึงวัดที่ท่านได้ไปบวชเนนแล้วก็ได้รับการเรียนรู้ได้การรับการฝึกฝนทางด้านพุทธศาสนาโดยเฉพาะทางด้านเซนนะท่านเป็นนักบวชนะนิกายเซนนะแบบเวียดนามฝันบ่อยมากนะมันเป็นความฝันที่เกิดจากความรู้สึกนึกถึงบ้านโหยหาที่ได้กลับบ้านและฝันก็มักจะเป็นฝันเดิมๆเนี่ยวัดที่ท่านได้เติบโตมาตั้งแต่เป็นเนนแล้วก็มักจะฝันในแง่ที่ว่าเนี่ยท่านกำลังเดินขึ้นเขาเพราะวัดเนี่ยเป็นวัดป่าอยู่บนเขาแวดล้อมด้วยต้นไม้แล้วก็ป่าที่ร่มรื่นมีความสุขมากนะในฝันเนี่ยได้กลับไปวัดเดิมแล้วก็ขณะที่เดินขึ้นเขาพอเดินไปถึงไปได้แค่กลางทางไม่ทันถึงวัดก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่าตัวเองเนี่ยพลัดที่นาคาที่อยู่ตอนที่ท่านไปเรียนเมืองนอกเนี่ยนะท่านเคยไปเรียนที่มาเรย์ปรินสตันเนี่ยไม่เคยมีความฝันแบบนี้เลยนะเพราะรู้ว่าจะได้กลับไปแต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะได้กลับไปเมื่อไหร่คิดถึงบ้านฝันนะว่าจะได้กลับวัดที่ตัวเองนะเคยศึกษาปฏิบัติมาแต่ก็ไม่เคยถึงสักทีนะในฝันตื่นซะก่อนท่านก็มีความทุกข์นะแต่ว่าตอนหลังท่านพบว่าเมื่อท่านได้เรียนรู้นะที่จะเจริญสติแล้วก็ได้กลับมาอยู่กับ
ัจจุบันน้อมใจมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ท่านก็ได้พบว่าเนี่ยคือบ้านที่แท้จริงพลังแห่งสติเนี่ยที่พาท่านกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยมันทำให้ท่านได้พบบ้านที่แท้จริงไม่ว่าท่านอยู่เมืองไหนประเทศไหนแม้จะพูดคนละภาษากับท่านแม้คนจะผิวคนละสีกับท่านแต่ท่านไม่รู้สึกเหมือนกับว่าได้ห่างไกลจากบ้านอีกเลยนะท่านบอกว่านับแต่นั้นมาเนี่ยความทุกข์ความเหงาเนี่ยมันสูญสลายหายไปแล้วก็ไม่เคยฝันอย่างนั้นอีกเลยนะความฝันที่เคยได้กลับไปเวียดนามกลับไปอยู่วัดที่ตัวเองได้ฝึกฝนมาแต่เล็กนี่ความฝันนั้นมันไม่เยือนไม่กลับมาอีกเลยแล้วท่านก็พบว่าเนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะเข้าถึงบ้านที่แท้จริงได้ถ้าว่าเราได้รู้จักอยู่กับปัจจุบันท่านเคยพูดว่าเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่เรากลับมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ด้วยพลังแห่งสติแล้วเนี่ยเราก็จะพบบ้านที่แท้ของเราในปัจจุบันขณะอันนี้เป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจนะเพราะว่าพอท่านได้พบบ้านที่แท้แล้วเนี่ยนะไอ้ความรู้สึกเหงาความรู้สึกว้าเหวความรู้สึกโหยหาอะไรบ้านมันไม่มีมารบกวนท่านอีกเลยท่านได้พบความจริงว่าเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยต่างหากที่มันเป็นบ้านที่แท้จริงบ้านที่แท้จริงคือปัจจุบันขณะนะไม่ใช่เมืองไม่ใช่ประเทศไม่ใช่สถานที่คนเราเนี่ยเวลาไปอยู่ไกลก็โหยหาบ้านแต่พอได้กลับไปอยู่บ้านก็ยังรู้สึกขาดอะไรบางอย่างเหมือนกับหลายคนเนี่ยในช่วงโควิดเนี่ยจำเป็นต้องเก็บตัวหรือกักตัวที่บ้านแล้วหลายคนจะรู้สึกทรมานมากเพราะลึกๆเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาได้อยู่บ้านที่แท้จริงเลยไอ้บ้านที่อยู่เนี่ยมันเป็นบ้านสำหรับกายมันก่อด้วยอิฐนะสร้างด้วยปูนแต่ว่าจิตใจเนี่ยนะกลับไม่สามารถจะเข้าถึงบ้านที่แท้จริงได้จิตใจก็เหมือนกับคนเร่ร่อนนะระหกระเหินหรือว่าไร้บ้านเป็นอย่างนี้กันเยอะทีเดียวผู้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยจึงมีความทุกข์ทั้งที่ตัวอยู่บ้านแล้วก็กินอิ่มนอนอุ่นอยู่สบายมีคนรักอยู่รอบตัวแต่ก็ยังรู้สึกเหงารู้สึกเคว้งคว้างยังรู้สึกขาดอะไรบางอย่างไปอันนั้นพอเขาไม่รู้จักอยู่กับปัจจุบันใจเขาเนี่ยไปจมอยู่กับอดีตอาจจะเกิดความรู้สึกอาลัยในความสุขที่เคยมีจากการได้ไปเที่ยวต่างประเทศได้ไปสังสรรค์
เฮฮากับเพื่อนฝูงได้ไปเที่ยวห้างก็เลยทนไม่ได้กับการที่ต้องอยู่บ้านณเวลานี้หรือไม่ฉะนั้นใจก็ไปมัวแต่วิตกกังวลกับความไม่แน่นอนในอนาคตไปสร้างภาพปรุงแต่งว่าอาจจะตกงานหรือว่าชีวิตอาจจะย่ำแย่ก็เราจะรู้สึกเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีนะเมื่อใจเนี่ยมันไปอยู่กับอดีตหรือว่าลอยไปอยู่กับอนาคตแต่ถ้าคนเรารู้จักอยู่กับปัจจุบันพาใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวมีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ง่ายมากที่เราจะได้พบกับบ้านที่แท้จริงไม่ใช่บ้านของกายแต่เป็นบ้านของใจถ้าเรามีความรู้สึกตัวนี่เป็นเครื่องอยู่นะจิตใจมันก็รู้สึกอบอุ่นนะจิตใจรู้สึกเบิกบานจิตใจรู้สึกสงบโปร่งโล่งไอ้ความรู้สึกที่ว่านี่นะมันทำให้ไม่คิดที่จะแสวงหาอะไรไม่เรียกร้องอะไรมันเกิดความรู้สึกพอใจและด้วยเหตุนั้นจึงรู้สึกว่าได้อยู่บ้านแล้วเพราะบ้านเนี่ยมันไม่ใช่อะไรอื่นนะมันคือความรู้สึกที่อบอุ่นความรู้สึกที่เบิกบานผ่องใสต่อเมื่อเราเนี่ยรู้จักอยู่กับปัจจุบันพาใจกลับมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยหรือว่าพาใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหละนะเราจึงจะได้พวกความรู้สึกตัวและถ้าเรารู้จักนะเอาความรู้สึกตัวเป็นเครื่องอยู่หรือวิหารธรรมเนี่ยเราก็ได้เข้าถึงบ้านที่แท้จริงแล้วอย่างที่ท่านนัทธันบอกเนี่ยว่าเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าว่ารู้จักพาใจนี่กลับมาอยู่กับตรงนี้เดี๋ยวนี้นะด้วยกำลังหรืออนุภาพของสติเราก็จะสามารถจะพบกับบ้านที่แท้จริงในปัจจุบันขณะได้ไม่ยากไอ้การที่คนเราจะมีความสึกตัวเป็นวิหารธรรมหรือเป็นเครื่องอยู่เนี่ยมันต้องอาศัยสตินะอาศัยสติเพราะสติเป็นเหมือนตาในนะที่ทำให้เห็นความคิดและอารมณ์ที่อาจจะชักนำจิตใจให้ไปจมอยู่ความทุกข์สติทำให้เรารู้ทันนะเวลาใจเนี่ยมันไหลไปอดีตมันลอยไปอนาคตมันไม่ได้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้สติก็ยังทำให้เรารู้จักพาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันใหม่ๆเนี่ยอาจจะพาใจมาอยู่กับปัจจุบันเห็นปัจจุบันเนี่ยเป็นบ้านยอมรับปัจจุบันขณะว่าเป็นบ้านเนี่ยได้ยากแต่ว่าเราก็สามารถจะเริ่มต้นได้นะด้วยการเอากายนี่แหละนะเป็นบ้านของใจนะเวลาทำอะไรเนี่ยก็ให้ใจเนี่ยอยู่กับเนื้อกับตัวกายทำอะไรใจก็รับรู้นะตัวอยู่ไหนนะใจก็อยู่นั่นวิธีที่ใช้กันนิยมใช้ก็คือใช้ลมหายใจนะ
พาใจกลับมาอยู่กับลมหายใจให้ลมหายใจนี่เป็นบ้านของใจมันก็ทำให้กลับมาเกิดความรู้สึกตัวได้แต่ว่ามันก็มีอย่างอื่นที่เราสามารถจะเอามาเป็นบ้านของใจได้นั่นคืออิริยาบถหรือว่าการทำกิจต่างๆเวลาเราทำกิจต่างๆเนี่ยด้วยกายด้วยมือด้วยแขนถ้าเรารู้จักนะเอาใจมาอยู่กับกายกายทำอะไรใจก็รู้อันนี้เป็นวิธีการที่ทำให้ใจเนี่ยเริ่มมีบ้านแล้วบ้านที่ว่านี่คือกายจะก็ต้องระวังนะเพราะว่าถ้าปฏิบัติไม่ถูกเนี่ยบ้านมันจะกลายเป็นคุกของใจโดยเพราะเวลาเราบังคับใจบังคับจิตให้มันอยู่กับกายบังคับจิตให้แน่นนั่นอยู่กับลมหายใจบังคับจิตให้ไปเพ่งที่เท้าที่มือบังคับไม่ให้ไปไหนเลยอย่างนี้เนี่ยกายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นบ้านของใจแล้วมันจะกลายเป็นคุกของใจและพอใจมันรู้ว่าอยู่ในคุกนะมันก็อยากจะออกอยากจะออกท่าเดียวเลยอยากจะหนีอยากจะหนีจากกายเพราะนั้นก็จะหาเรื่องคิดฟุ้งปรุงแต่งสารพัดคนที่พยายามบังคับจิตให้อยู่กับกายเนี่ยจะพบว่ามันมีความฟุ้งมันมีความปรุงมากนะจนทั้งกายเป็นเครียดไปบางทีความเครียดไม่ได้เกิดจากการฟุ้งอย่างเดียวนะแต่เกิดจากการที่ไปบังคับจิตและพอจิตมันไม่เป็นไปอย่างที่ปรารถนามันไม่ยอมอยู่กับกายนะก็เลยไม่พอใจเกิดความหงุดหงิดแต่ถ้าเราจะให้กายนี่เป็นบ้านของใจอย่างแท้จริงเนี่ยก็ต้องอนุญาตนะให้ใจเนี่ยมันออกจากบ้านไปที่นั่นที่นี่ได้แต่ว่าก็รู้จักชวนรู้จักเชิญให้เขากลับมาจะออกจะไปก็ได้นะแต่ว่าเราก็ทำหน้าที่เรียกเขากลับมาถ้าใจนี้กลับมาอยู่กายบ่อยๆกลับมาอยู่กายอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะพบว่าความสงบก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ยากและพอรู้จักนะทำกายให้เป็นบ้านของใจเนี่ยต่อไปการทำปัจจุบันให้เป็นบ้านของใจเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องง่ายว่าสติของเราเนี่ยมันจะเริ่มมีกำลังมีความรวดเร็วมีความปราดเปรียวนะช่วยรักษาใจไม่ให้อารมณ์อกุศลครอบงำและช่วยพาใจให้ได้พบนะกับความสงบกับความโปร่งเบาถ้าคนเราจะดูแลใจได้ดีมันต้องดูแลด้วยการมีสติและพอเราพอใจมีสติแล้วเนี่ยนะสติก็จะนำพาใจให้ได้พบกับความสงบเย็นรวมทั้งได้มาสัมผัสกับความรู้สึกตัวและพอใจได้สัมผัสความรู้สึกตัวเนี่ยจะรู้เลยนะว่ามันก็มีเฉพาะตรงนี้และเดี๋ยวนี้เท่านั้นแหละที่เราจะพบสัมผัสกับความรู้สึกตัวและจะเกิดความรู้สึกพอไม่ดิ้นรนแสวงหาและสุดท้ายความรู้สึกตัวที่ยั่งลึกที่ต่อเนื่องยาวที่ต่อเนื่องมันก็ช่วยทำให้ใจนี้ยั่งลึกนะไปถึงความสงบที่ลึกซึ้งมากขึ้นรวมทั้งปัญญาที่มันมีอยู่แล้วในใจของเรามันทำให้ใจเนี่ยได้เข้าถึงภาวะที่เรียกว่าประพัดสอนผุดพองอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยจิตนั้นประพัดสอนนะแต่ว่าท
ที่เศร้าหมองเพราะว่ามีกิเลสจรเข้ามาแต่ถ้ามีสตินะแม้กิเลสจะจรเข้ามามันก็ไม่สามารถจะบดบังจิตหรือว่าพาใจออกจากวิหารธรรมคือความรู้สึกตัวซึ่งเป็นเครื่องอยู่ได้เพราะสติเนี่ยจะรักษาใจเอาไว้นะให้อยู่กับบ้านที่แท้จริงอยู่กับความรู้สึกตัวไม่ปล่อยให้อารมณ์นั้นเข้ามาครอบงำแต่การที่สติรักษาใจเนี่ยไม่ให้อารมณ์ครอบงำเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่ไปผักใสไล่ส่งนะอารมณ์เหล่านั้นหรือความคิดที่เป็นอกุศลตรงข้ามเลยนะเมื่อมีสติรักษาใจเนี่ยแม้ว่าสติทำหน้าที่เหมือนกับยามที่รักษาบ้านหรือว่ายามที่รักษาเมืองเนี่ยแต่ว่าเมื่อมีอารมณ์ที่เป็นอกุศลเข้ามาก็ไม่ได้ขับไล่สายส่งแต่ที่จริงเนี่ยกลับแค่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกับว่ามีอคันตุกะเข้ามาในบ้านนะก็ไม่ได้ผักสายไล่ส่งน้อมรับแต่น้อมรับโดยที่ไม่ปล่อยให้อารมณ์นั้นเข้ามาครอบงำหรือกดขี่บีทาจิตใจนะเพียงแค่ดูอยู่ห่างรับรู้อย่างที่เป็นแค่นี้มันก็มีพลังมากพอนะที่ทำให้อารมณ์เหล่านั้นเนี่ยมันเลือนหายไปหรือเป็นอคันตุกะที่จรเข้ามาแล้วก็ไปของเขาเองท่านจินตนาท่านก็คืออุปมาว่าเนี่ยให้โอบกอดนะอารมณ์เหล่านี้เช่นความกลัวเมื่อโอบกอดนะด้วยความรู้สึกที่ไม่ใช่เป็นปฏิปักษ์ไอ้ความโกรธมันก็จะแปรสภาพไปอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนท่านใช้คำว่าเนี่ยเปลี่ยนความโกรธให้เป็นความไม่โกรธเปลี่ยนได้ไงนะเปลี่ยนได้ด้วยการที่มีสติเปลี่ยนได้ด้วยการที่เพียงแต่รู้เฉยๆดูห่างๆนะไม่ผักใสแล้วก็ไม่ไหลตามนักปฏิบัติเนี่ยหลายคนเนี่ยนะเวลามันมีอารมณ์พวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยเห็นความโกรธความหงุดหงิดหรือความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยก็จะโวยวายตีโพยตีพายโอ้ยทำไมมันเกิดขึ้นอย่างนี้ทำไมมันฟุ้งซ่านอย่างนี้ทำไมมันมีความคิดมากมายแบบนี้ทำไมมันมีความโกรธนะแต่อย่างที่หลวงพ่อคำเขียนท่านบอกนะมาถ้าเราเจริญสติเป็นเนี่ยมันจะไม่โอ้ยนะมันจะมันจะรู้สึกอืมนี่คือว่าดูอยู่ห่างดูอย่างสงบเขามาเขาก็เป็นเรื่องของเขาเดี๋ยวเขาก็ไปเองนั่นที่เป็นวิธีการจัดการกับอารมณ์ที่เป็นอกุศลหรือว่าความทุกข์แล้วเมื่อก็ตามที่เราจัดการกับอารมณ์ที่เป็นทุกข์เหล่านี้ได้อย่างฉลาดด้วยสติการที่เราจะพบความสงบและความสงบนั้นเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกนะถึงการที่ได้อยู่บ้านที่แท้จริงเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้นั่นที่ท่านติณฐานได้พูดนะว่าเนี่ยในยามที่เราพลัดทิศนาคาที่อยู่เพียงแค่เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับตรงนี้เดี๋ยวนี้เราก็จะพบบ้านที่แท้จริงไ
คนเราเนี่ยต้องรู้จักหาบ้านที่แท้จริงให้กับใจนะเพราะงั้นใจของเรามันก็จะกลายเหมือนกับผู้พลัดถิ่นทั้งที่อยู่บ้านของตัวเองแท้ๆแต่นั่นก็ไม่ใช่บ้านที่แท้จริงทั้งที่อยู่แวดล้อมด้วยคนที่เราคุ้นเคยแต่มันก็ยังรู้สึกเหงารู้สึกเคว้งคว้างรู้สึกว่างเปล่าหรือว้าเหวนั่นเพราะว่าเราไม่มีเครื่องอยู่ที่แท้จริงนั่นกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวให้ความรู้สึกตัวเป็นเครื่องอยู่โดยอาศัยสติเนี่ยเป็นเครื่องรักษาอันนี้ไม่ทำให้เราได้พบกับภาวะที่มันอบอุ่นแล้วก็เกิดความเต็มอิ่มพอใจอย่างแท้จริงคราวนี้พูดเท่านี้นะ